สวัสดีครับนายแพทย์กฤตวัฒน์เหล่าเชษฐีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำ DK พลาสติกเซอร์เจอรี่นะครับวันนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเนาะก็มีเรื่อง Q&A ที่น่าสนใจอยากจะมาเล่าให้เราได้ฟังกันนะครับมีคนไข้นะครับ Inbox เข้ามาถามนะครับคือไปตรวจแมมโมแกรมแล้วเพราะว่าเป็นไบแลต3ต้องทำไงดีนะครับเนาะไบแลต3คืออะไรก็งงๆใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปนะครับว่ามันคืออะไรก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนกดทุกอย่างเท่าที่กดได้ให้กับ DK Channel ของพวกเราด้วยเลยนะครับเนาะวันนี้มาเร็วไปเร็วนะครับเนาะสั้นๆเลยนะครับก็คือปกติเนี่ยเมื่อเราถึงอายุประมาณนึงนะครับเนาะก็อาจจะเซซะว่า30ไปแล้วนะครับก็คงต้องตรวจหน้าอกตรวจต้านมตัวเองนะครับทุกๆปีนะครับเนาะแล้วก็อาจจะต้องไปพบคุณหมอเขาอาจจะ1-2ปีเว้นวรรคนะครับเนาะแล้วแต่ว่าความเสี่ยงเป็นยังไงในบางรายที่มีญาติพี่น้องนะครับคุณแม่หรือมีประวัติทางกรรมพันธุ์นะครับที่มีคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยการตรวจแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะต้องทำเร็วกว่าอายุ30ก็ได้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับเนาะทีนี้เมื่อทำแมมโมแกรมแล้วนะครับมีการแปลผลออกมานะครับเนาะเขาก็จะแบ่งระดับออกเป็นหลายแบบนะครับการแบ่งระดับเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับเป็น final assessment category ก็คือการแบ่งประเภทของผลของการเจอนะครับจากการทำแมมโมแกรมนะครับเนาะเขาเรียกว่าไบแลตนะครับไบแลตก็ย่อมาจาก breast imageเบรสแปลว่านมนะครับอิมเมจแปลว่าภาพต้นนมนะครับแล้วก็radiologic ได้อะไรนะผมจำตัวแน่ๆไม่ได้นะ and data system นะครับเนาะนึกออกละประมาณนี้นะครับเนาะเอาใหม่เนาะเบรสอิมเมจนะครับradiologic นะครับ and data system นะครับเนาะเพื่อมาประเมินเป็น6ระดับดังนี้นะครับ0ก็คือไม่เพียงพอข้อมูลไม่เพียงพออันนี้ตัดทิ้งไปนะครับเอาเป็นว่าคนไข้ที่อินบ็อกซ์มาถามผมเนี่ยเป็นเบอร์3นะครับโอเคไหมคือดูแมมโมแกรมแล้วมันมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหรือเปล่าก็ดูผลทางนี้นะครับเนาะ1-6นะครับเอาเป็นว่าตั้งแต่ข้อ3เป็นต้นไปมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนะครับเนาะแล้วก็เสี่ยงเป็นมะเร็งแน่ๆมากถึงเกือบ 100% เลยเนี่ยก็คือตั้งแต่เบอร์4เป็นต้นไปนะครับเนาะเอาสนใจตรงนี้เบอร์3ก่อนนะครับก็คือหน้าตามันยังดูเป็นเนื้อธรรมดานะครับแต่ว่ามีโอกาสเป็นมะเร็งได้แต่ว่าน้อยกว่า 2% นะครับคำถามคือคนไข้กลุ่มเนี้ยจะมาทำเต้านมเสริมหน้าอกนะครับแล้วจะทำยังไงดีถ้าเจอไบแลต3หรือไปตรวจแมมโมแกรมมาไม่คิดจะทำเสริมหน้าอกอะไรหรอกแต่ว่าต้องเอาก้อนนี้ออกไหมนะครับสั้นๆดังนี้นะครับก็เล่าให้ฟังเลยว่าโอกาสที่เป็นเนื้อร้ายเนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะครับเนาะจะให้ผ่าตัดลงไปเอาออกก็อาจจะอะไรนะรีบร้อนจนเกินไปหน่อยนะครับก็อาจจะสามารถสังเกตอาการได้นะครับอาจจะรอได้ถึงประมาณสัก6เดือนนะครับคือ follow up ทุก6เดือนดูการเปลี่ยนแปลงของมันว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็รอประมาณนี้ได้นะครับหรือถ้าจะไม่สบายใจก็ผ่าตัดออกได้ก็ไม่ได้ว่ากันนะครับงั้นเนี้ยคนที่มีไบแลต3นะครับที่ติดต่อผมเข้ามาเนาะก็ให้กำลังใจว่าโอกาสเป็นมะเร็งมันน้อยนะครับน้อยมากๆน้อยกว่า 2% นะครับเนาะก็มีทางเลือก2ทางคือ1ตรวจซ้ำอีกทีที่6เดือนนะครับว่าเป็นยังไงอันที่2คือถ้าไม่สบายใจก็ถ้าก้อนมันใหญ่พอนะครับไม่ได้เล็กจนเกินไปเนาะก็สามารถปรึกษาคุณหมอนะครับผ่าตัดก้อนออกได้นะครับเนาะก็ให้ข้อมูลประมาณนี้ทีนี้มาดูที่เคสสตัดดี้กันนะครับก็ในหลายๆรายนะครับมีก้อนที่เต้านมก็สามารถผ่าตัดเสริมหน้าอกได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับถ้าแมมโมแกรมเราเป็นปกติดีไม่ได้มีอะไรนะครับเนาะเนี่ยเนาะก็สวยงามได้เนาะมาดูขั้นตอนในการทำเดี๋ยวนี้เขาก็ทำในโรงพยาบาลนะครับขั้นตอนสะอาดแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวผมหลบหน้าผมไว้ก่อนไหมครับก็แพทย์จะไม่สัมผัสถุงเลยเนาะถุงต้องนมเทียมในมือแพทย์ไม่สัมผัสเลยนะใส่เบตาดีนเข้าไปนะครับเนาะแล้วก็เปิดถุงแล้วก็เทถุงต้องนมเทียมพร้อมเบตาดีนเนี่ยใส่ลงไปในกลวยนะครับก็คือเลอร์ฟันเนลนะครับ แล้วเราก็สร้างโพรงที่หน้าอกคนไข้ไว้อยู่แล้วนะครับเนี่ยโพรงที่เราสร้างไว้เนาะแล้วก็ถุงนี่ก็อยู่ในกลวยนะครับเนาะแล้วก็บีบใส่เข้าไปเหมือนบีบหน้าเค้กเนาะปึ๊ด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 มันก็เข้าไปได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีการสัมผัสด้วยมือแพทย์เลยนะครับแม้ว่ามือแพทย์จะสะอาดเลยนะครับใส่ถุงมือนะครับก็ไม่โดนเนาะก็ใส่แบบนี้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับต้านมนี่เห็นเป็นแบบนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับเราติดพลาสเตอร์กันไว้นะพลาสเตอร์ใส่กันไม่ให้มีการปนเปื้อนร่วมด้วยเนาะแล้วก็เย็บปิดเรียบร้อยเนาะประมาณนี้ทำลากเลย สวยงามเนาะสวยงามสวยงาม
แล้วก็สวยงามก็เดี๋ยวนี้การทำหน้าอกก็ปลอดภัยมากๆแล้วนะครับเนาะทำในโรงพยาบาลมีคุณหมอวิสัญญีดูแลเรียบร้อยนะครับพักครั้งหนึ่งคืนโอกาสที่เกิดปัญหาแทรกซ้อนเนี่ย น้อยมากๆจนแทบจะเท่ากับศูนย์เลยนะครับถึงเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็อยู่ในโรงพยาบาลนะครับอยู่ใกล้คุณพยาบาลอยู่ใกล้คุณหมอนะครับก็ปลอดภัยมากๆเลยนะครับกลับมาทวนนะครับหัวข้อที่เราถามวันนี้นะครับเนาะคนไข้ถามมานะครับไบแลต3ทำยังไงดีนะครับก็ไบแลต3ก็คือยังเชื่อเราเชื่อว่ามันเป็นเนื้อธรรมดาไม่ใช่เนื้อร้ายโอกาสเป็นเนื้อร้ายเนี่ยน้อยกว่า 2% นะครับ สิ่งที่ทำสำหรับคนที่มีแมมโมแกรมผลว่าเป็นไบแลต3มี2ทางเลือก1ก็คือสังเกตอาการต่อไปอีกสักระยะหนึ่งประมาณสัก6เดือนนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็สังเกตอาการต่อไปนะครับไม่จำเป็นต้องผ่ากับแบบที่2คือถ้าก้อนมันใหญ่พอนะครับเนาะแล้วก็ไม่อยากเอาความไม่สบายใจแม้ว่าจะน้อยกว่า 2% แต่ก็ไม่อยากให้มีความเสี่ยง 2% เนี้ยอยู่บนในหน้าอกเราที่มันจะกลายเป็นเนื้อร้ายก็ไปผ่าตัดเราออกซะนะครับก็ปรึกษาคุณหมอที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเนาะอยู่ใกล้บ้านเรานะครับไอ้ก้อนที่ว่าก็ไม่ควรจะเล็กไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าก้อนมันเล็กมากๆเนี่ยบางทีมันเอาออกไม่รู้บางทีมันฉีดยาชาผ่าตัดดมยาเข้าไปแล้วเนี่ยมันหาก้อนไม่เจอนะครับเนาะเพราะมันเล็กมากๆเลยนะครับก็ต้องใหญ่พอสมควรที่พอคำได้นะครับก็มาถึงสุดท้ายแล้วครับเนาะก็ก่อนแยกกันไปขออนุญาตฝากนะครับ DHA collagen peptide 100% ไว้ในหัวใจของเราด้วยนะครับ1ช้อนต่อวันก็บำรุงผิวพรรณได้ดีมากๆเลยนะครับ2ถึง3ช้อนต่อวันก็บำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ้งๆให้กับทีมงาม DIK ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ